เหรียญกระสาบที่ระลึกวาระต่างๆมีสอบถามกันมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับว่ารับซื้อแบบไหนรับซื้อแบบไหนคลิปนี้มาดูบางส่วนละกันนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกแบบที่นักสะสมต้องการนะครับก็ดูที่ราคาหน้าเหรียญ นะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ชมเป็นบางส่วนที่มีการผลิตออกมานะครับจุดสังเกตก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับเราสังเกตตรงที่ราคาหน้าเหรียญ นะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญในคลิปนี้ไม่ใช่เหรียญ5บาท10บาท20บาทหรือ50บาทนะครับไม่ใช่เหรียญ100บาทด้วยเป็นเหรียญชนิดราคา600บาทมีหลากหลายวาระมากนะครับเป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญวาระธรรมดา5บาท10บาทราคาหน้าเหรียญ นะครับอันนั้นอ่ะคือผมยังไม่ได้เน้นรับซื้อยกเว้นเป็นเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยหรือได้รับความนิยมนะครับคลิปนี้จุดประสงค์นะครับก็คือมาแนะนำให้รู้ว่าจุดสังเกตเหรียญ นะครับแบบที่มีราคาแบบที่นักสะสมต้องการก็คือให้ดูที่ราคาหน้าเหรียญในคลิปนี้ทั้งหมดเป็นเหรียญชนิดราคา600บาทนะครับย้ำนะครับว่า600บาทไม่ใช่เหรียญ5บาท10บาทนะครับ